จากที่เราจบการฝึกบรรเลงเครื่องดนตรีไปแล้วนะคะทั้งซออู้ซอด้วงจะเข้นะคะ3ชนิดของเราทีนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับเครื่องประกอบจังหวะกันบ้างวันนี้นี่อาจารย์คลิปนี้นะคะก็คือจะสอนการตีฉิ่งก่อนนะการตีฉิ่งก็คือเราเรียนทฤษฎีดนตรีไทยกันแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าทฤษฎีจังหวะหลักๆของฉิ่งอ่ะก็คือมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวถูกไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์สอนตั้งแต่3ชั้นเลยนะคะแต่ว่าเพลงที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแค่2ชั้นกับชั้นเดียวแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะก็เลยสอนตั้งแต่3ชั้นเลยนะคะทีนี้รูปแบบการจับเริ่มจากที่มันมี2ฝั่งแบบนี้ใช่ไหมเริ่มจากที่จับใช้มือซ้ายจับเหมือนจีบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนจีบจับแล้วก็งอหรือว่าถ้าไม่ถนัดจะจับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนถ้วยนะคะแต่ว่าจับแบบนี้แล้วก็คือจับแล้วก็จะไม่ให้เขาไปไหนอะค่ะก็คือจะให้อยู่แบบนี้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงมือขวาเราจะมีปมเชือกอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมีปมเชือกอยู่เราจะจับใต้ปมเชือกเหมือนจีบเหมือนกันให้อยู่ที่ข้อแรกของนิ้วนะคะจับไปแบบนี้แล้วก็เราจะไม่ได้แบบจะอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอาจารย์จะถนัดให้ตัวเชือกเนี่ยอยู่ข้างนอกมือมากกว่าเพราะว่าการหลุดพอหลุดมันก็จะอยู่เกินก็จะแบบเราจะสามารถคว้าทันได้แต่เกิดสมมติว่าอยู่ข้างในแล้วก็หลุดมันก็คือหลุดไปเลยอันเนี้ยก็เหมือนประมาณว่าช่วยประคองไว้อีกนิดนึงนะคะอันนี้คือการจับฉิ่งนะคะทีนี้รูปแบบการตีเราจะไม่ฟาดออกแบบนี้เราจะไม่ฟาดเลยนะคะตีไปนิดเดียวแต่เวลาเสียงฉิ่งให้เปิดมือที่เราจับเนี่ยคือตอนแรกเราจับแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ตีฉิ่งให้เปิดมือออกแล้วก็ตีฉับให้ปิดมือเปิดมือเพื่อให้เสียงมันกังวานนะคะปิดมือก็คือเพื่อให้เสียงมันหยุดแค่นี้ฉิ่งแล้วก็ฉับฉิ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่า3ชั้นตีแบบไหนจำได้ไหมคะที่เคยสอนไปแล้ว3ชั้นกี่ตีฉิ่งกี่ห้องครั้ง2ห้อง1ครั้งใช่ไหมคะเราจะนับในใจเป็น1 2 3 4 1 2 3ฉิ่ง1 2 3 4 1 2 3ฉับ1 2 3 4 1 2 3ฉิ่ง1 2 3 4 1 2 3ฉับลองนับในใจกันนะสามชั้นก่อนนะคะอันนี้เป็นการตีฉิ่งแบบ3ชั้นทีนี้2ชั้น2ชั้นก็คือจะเป็น1ห้องตี1ครั้งใช่ไหมคะก็คือจะเป็น1 2 3ฉิ่ง1 2 3ฉับ1 2 3ฉิ่ง1 2 3ฉับลองดูนะไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นับในใจ2 3ทีนี้สุดท้ายก็คือจังหวะชั้นเดียวจังหวะชั้นเดียวคือ1ห้องตี2ชาตี2ครั้งนะคะก็จะเป็น1ชิง1ฉับ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 ทีนี้จะสังเกตใช่ไหมว่าเวลาอาจารย์เปิดมืออาจารย์จะไม่เปิดแบบอย่างนี้เลยอาจารย์จะเปิดนิดเดียวเพราะว่าเวลาสมมติว่าเปิดนิดเดียวเปิดเยอะก็ได้แต่ว่าเวลาปิดเราก็จะปิดให้มันเร็วขึ้นเวลาตีชั้นเดียวมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเราไม่ต้องเปิดเยอะเลยแค่ให้เสียงมันกังวานกับเสียงมันหยุดแค่นั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตั้งแต่3ชั้น2ชั้นและก็ชั้นเดียวนะคะแต่ทีนี้ไม่มานับก่อนก็ได้นับแล้วก็นับไปพร้อมๆกันนะ1 2 3 1 2 3 4 1 2 3ฉิ่ง1 2 3 4 1 2 3 1 2 3อันนี้ยัง3ชั้นอยู่นะคะต่อไป2ชั้น1 2 3ฉิ่ง1 2 3ฉับ
ชั้นเดียว1ชิง1ฉับ1อันนี้เป็นรูปแบบการตีฉิ่งนะคะก็คือตั้งแต่3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนักศึกษาลองไปฝึกกันดูนะคะรูปแบบการตีฉิ่งอย่าลืมว่าจะต้องเปิดมือแล้วก็ปิดมือยังไงนะคะลองไปฝึกกันดูค่ะ